บุตรธิดาตลาดสดเอ็กยาหยีในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แบรนด์ยาหยีกอดคอททพิกโฉมผ้าปาเต้ภูเก็ตโชว์ความปังซอฟต์พาวเวอร์ภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยโดยได้รับเกียรติจากถาปนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเดินแบบในชุดผ้าปาเต้ลายนกกระเรียนสัตว์มงคลของคนภูเก็ตด้วยพร้อมบุตรธิดาตลาดสดยิ่งเจริญร่วมเดินแบบในครั้งนี้ค่ะในนามของแบรนด์ยาหยีนะครับซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่โด่งดังของภาคใต้นะคะเป็นแบรนด์ท้องถิ่นที่นำผ้าปาเต็กสวยๆแบบนี้นะคะผ้าปาเต็กสวยมาดีไซน์นะคะให้แบบว่าคนรุ่นใหม่ใส่ได้นะครับก็ลวดลายแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ทันสมัยก็ได้รับเกียรติจากงานเที่ยวเมืองไทยครั้งที่42นะครับจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้นำแบรนด์มานำเสนอให้กับพี่น้องคนไทยนะครับให้ทุกคนได้รู้จักว่าเอกลักษณ์ผ้าปาเต้ของภาคใต้ภายใต้แบรนด์ยาหยีเนี่ยมันมีความสวยงามแค่ไหนครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆเลยใช่ครับก็แบรนด์ยาหยีนะครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งเลยของประเทศไทยนะคะเพราะว่าแบรนด์ยาหยีได้นำเอกลักษณ์พื้นเมืองของภาคใต้เนี่ยมาดีไซน์ใหม่ให้ชาวโลกเนี่ยได้รู้จักนะครับก็เราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเขาเรียกว่าส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยวไทยด้วยครับก็ตอนนี้นะครับแบรนด์ยาหยีเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นแบรนด์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนรุ่นใหม่นะครับหรือว่าเป็นแบบว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ให้ความสนใจมากให้ความสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็การผลักดันต่อยอดตอนนี้นะครับเราก็จะผลักดันไปถึงแบบระดับโลกเลยนะครับซึ่งก็มีลูกค้าชาวต่างชาตินะคะติดต่อมาก็คืออยากร่วมงานกับเราด้วยโอ้ภูมิใจมากๆเลยนะครับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลือกแบรนด์ยาหยีเป็นหนึ่งของพูดการท่องเที่ยวครับคือแนวคิดของเรานะครับก็หนึ่งเลยก็คือเราใช้ผ้าพื้นเมืองนะครับใช้ผ้าปาเต็กเลยเป็นหลักแล้วก็มาดีไซน์ให้ดูทันสมัยนะครับซึ่งมันก็ทำให้องค์ประกอบระหว่างแบบว่าผ้าพื้นเมืองกับความทันสมัยเนี่ยมันก็ลงตัวให้วัยรุ่นคนรุ่นใหม่สามารถสวมใส่ได้ใช่ครับถ้าเกิดว่าเชิญชวนพี่น้องคนไทยนะครับถ้าเกิดว่ามางานเที่ยวเมืองไทยครั้งที่42นะครับมาแวะโซนภาคใต้ด้วยนะครับแบรนด์ยาหยีเนี่ยอยู่หน้าสุดตรงเวทีโซนภาคใต้เลยวันนี้นะครับก็ถือว่าแบรนด์ยาหยีเอ็กซ์บุตรธิดาตลาดสดตลาดยิ่งเจริญนะครับได้น้องๆนะครับก็คือเกิดได้นี่ครับน้องเมย์แล้วก็น้องกฤตนะครับซึ่งได้ตำแหน่งชนะเลิศนะครับแล้วก็รองทั้งสองท่านเนี่ยมาร่วมงานก็ถือได้ว่าน้องๆสวยหล่อพอใส่แบบแบรนด์ยาหยีผ้าปาเต็กแล้วแบบยิ่งสวยหล่อเข้าไปกันใหญ่เลยก็ขอบคุณน้องๆมากๆนะคะวันนี้นะครับในฐานะผู้อำนวยการกองประกวดนะครับก็ถือว่าเป็นภารกิจแรกที่พาน้องๆมาโชว์ตัวในงานใหญ่ระดับชาติแบบนี้ก็เป็นความภูมิใจมากๆที่พวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วยค่ะก็ความรู้สึกนะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนนะคะก็ถือว่าเป็นทีมของบุตรธิดาตลาดสดนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่เราเนี่ยได้เข้าประกวดเรียกว่าเป็นเวทีระดับประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากลเลยประกวดปุ๊บมีงานปั๊บแล้วก็เป็นอีเวนต์ระดับประเทศคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเราทุกคนเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นทูตการท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของชาวตลาดยิ่งเจริญค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยรู้จักตลาดยิ่งเจริญมากขึ้นด้วยค่ะก็ขออนุญาตฝากแบรนด์นะคะแบรนด์ยาหยีนะคะซึ่งดังในภาคใต้นะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ตัดเย็บนะคะสวมใส่ง่ายสบายแล้วก็เหมาะนะคะกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ถือว่าในเรื่องของแฟชั่นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะอย่างที่บอกไปว่าสวมใส่แล้วเนี่ยดูดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของตลาดยิ่งเจริญของเรานะคะก็เพิ่งเปิดใหม่เลยคือยิ่งเจริญสแควร์นะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มาเที่ยวกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยครบจบในที่เดียวที่สุดของสะพานใหม่ค่ะโอ้ก็ยังไงก็เรียนเชิญนะครับก็มาเที่ยวงานเที่ยวเมืองไทยครั้งที่42นะครับงานยิ่งใหญ่มากนะครับมางานเดียวจบครบทุกอย่างเลยขอบคุณค่ะ